เอาละครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โลตัสศรีนครินทร์นะครับที่นี่เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบชั้นดีเรียกว่ามาที่เดียวจบได้ทุกจานทุกเมนูเลยจริงๆนะครับเราจะทำเนื้อตุ๋นมันฝรั่งในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีชื่อว่านิกุจากะครับจุดเด่นของเมนูนี้อยู่ที่เนื้อสไลด์ชั้นดีนะครับมันฝรั่งชิ้นโตมาในน้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่นรสกลมกล่อมต้องเน้นนะครับว่ารสต้องกลมกล่อมได้รสชาติแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแต่ก่อนอื่นต้องไปช็อปกันก่อนครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าโลตัสทุกสาขาเนี่ยเขาจะมีโซนต่างๆครบครันไม่ว่าจะเป็นผักสดไข่ไก่ซีฟู้ดและเนื้อสัตว์ที่สดใหม่เราจึงสามารถเลือกวัตถุดิบที่เนี่ยได้ครบในที่เดียวส่วนหมูและไก่นะครับก็สดและก็ปลอดสารได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐานสูงแถมยังเลี้ยงด้วยโปรไบโอติกพลัสทำให้หมูไก่ที่เนี่ยแข็งแรงตามธรรมชาติแล้วก็ปลอดสารตกค้างด้วยครับและวันนี้นะครับเราจะใช้เนื้อแองกัสออสเตรเลียนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีขุนเลี้ยงด้วยธัญพืชเพื่อให้ได้ลายไขมันที่ละเอียดสัมผัสของเนื้อตัวนี้เนี่ยจะนุ่มและก็คงรสชาติเอกลักษณ์ของสายพันธุ์แองกัสได้อย่างดีเยี่ยมครับเอาละครับเราเลือกไอเทมที่เป็นของสดนะครับแล้วก็ผักเนี่ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขาดอีก3ไอเทมครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกของเมนูนี้ไปเลือกกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือโชยุมิรินและกระดาชิของคิโคแมนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคิโคแมนเนี่ยครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนญี่ปุ่นครับและที่โลตัสเองก็มีวัตถุดิบในการทำอาหารญี่ปุ่นครบตอนนี้ผมว่าเราไปทำกันดีกว่าครับเตรียมผักนะครับหอมใหญ่แครอทมันฝรั่งซึ่งขาดไม่ได้พร้อมแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมีหม้อใบย่อมๆนะครับที่เรามั่นใจว่าทุกอย่างจะลงไปในหม้อของเราได้นะครับผัดให้น้ำมันเนี่ยเขาเคลือบทั่วตัวหอมใหญ่กับขิงของเรานะครับเราใส่เนื้อสไลด์ลงไปได้เลยผัดนิดเดียวก็สุกแล้วครับผมพอเนื้อของเรานะครับสุกสักประมาณ 80-90% นะครับเราใส่เส้นบุกลงไปครับแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะครับผัดเล็กน้อยนะครับให้น้ำมันเนี่ยเขาเคลือบส่วนประกอบของเรานะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องใส่น้ำสต๊อกดาชิซึ่งในการทำสต๊อกดาชิเนี่ยเราต้องมีสาหร่ายคมบุและก็ปลาแห้งที่เรียกกันว่าคัตสึโอบูชินะครับแต่วันนี้ง่ายๆก็คือนี่เลยชิโรดาชิพูดง่ายๆชิโรดาชิก็คือน้ำสต๊อกดาชิในรูปแบบเข้มข้นนั่นเองนะครับวันนี้ผลใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับกลิ่นของเขาจะหอมมากนะครับแล้วเขาก็จะมีสีอ่อนๆไม่เข้มมากเกินไปเราใส่ชิโรดาชิลงไปแล้วตามด้วยน้ำสะอาดเราก็จะได้น้ำซุปดาชิเลยง่ายๆเท่านี้เองหลังจากที่เริ่มเดือดนะครับเราจะช้อนฟองเพื่อให้ได้รสชาติแบบญี่ปุ่นนะครับเราจะปรุงด้วยโชยุครับโชยุนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองพื้นฐานที่ใช้ในอาหารญี่ปุ่นนะครับเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับอีก2เครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ก็คือมิรินเนี่ยนะครับเป็นสาเกหวานช่วยทำให้รสชาติเนี่ยเขามีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับสาเกเนี่ยเขาจะช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะครับรวมถึงในตัวสาเกเนี่ยเขาก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์จะช่วยสลายโปรตีนในเนื้อสัตว์ทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมีความนุ่มและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับนี่คือเครื่องปรุงรสต้นตำรับของอาหารญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานมากกว่า300ปีแล้วครับสุดท้ายนะครับผมจะเพิ่มความหวานอีกนิดนึงด้วยน้ำตาลทรายครับผมโรยลงไปทั่วๆนะครับในการตุ๋นเมนูนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีเนื้อสัตว์บางส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็นาบลงไปกับตัวอาหารเลยเขาก็จะทำให้น้ำซอสเนี่ยลอยขึ้นมาคุมตรงตัวผักหรือตรงตัวอาหารของเราที่ลอยเหนือจากตัวน้ำซุปนะครับเราก็จะตุ๋นเขาลักษณะนี้นะครับเป็นเวลา10นาทีผ่านไป10นาทีนะครับในสูตรนี้นะครับเราจะใส่ถั่วลันเตาด้วยนะครับซึ่งถั่วลันเตาเนี่ยเขาสุกง่ายแล้วเราก็หยิบกระดาษออกคนเบาๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาครึ่งนาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับนิกุจากะนะครับหรือเนื้อตุ๋นในมันฝรั่งข้อดีของเมนูนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าแนะนำเลยครับว่าทำหม้อใหญ่ๆเพราะว่าเก็บไว้นะครับ1วันรับประทานวันรุ่งขึ้นยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่และใครที่อยากจะทำนิกุจากะเนื้อตุ๋นมันฝรั่งนะครับในรสชาติต้นตำรับแบบญี่ปุ่นแท้ๆเหมือนที่คนทำเนี่ยครับมาได้เลยครับที่นี่ครบทุกอย่างรวมถึงที่โคแมนด้วยนะครับที่โลตัสทุกสาขาครับและนี่ก็คือเมนูดีๆที่พลคัดสรรมาให้แล้วนะครับรับรองว่า
ทำได้อร่อยแน่นอนมีคิโคแมนติดครัวไว้ก็เหมือนได้กินอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับแท้ๆเลยครับ